ก่อนจะชมจิตรกรรมเราก็ได้ฟังดนตรีเป็นคีตกรรมแล้วก็ได้ไปเห็นไม่มีนานาชาติจากกาฬสินธุ์ก็แบบเดียวกับลาวแบบจีนคือศิลปะนี่ไม่มีชาติไปพ้นความเป็นชาติมันเป็นมนุษยชาติและศิลปะเป็นเรื่องของความงามความงามจะโน้มนำไปทำความดีความจริงรัฐบาลที่ปกครองบ้านเมืองเราเวลานี้เป็นรัฐบาลกักขละเพราะมันไม่มีความงามมันมีแต่ความชั่วร้ายมันไม่ทำตามกฎหมายก็ทำนอกกฎหมายเนี่ยเมื่อวานนี้มันเป็นกระทืบจานิ้วเป็นความกักขละรัฐบาลบอกว่ารัฐบาลไม่ได้ทำอ้างไม่ได้เพราะรัฐบาลจะต้องคุ้มครองประชาชนทั้งหมดเพราะความเหี้ยของพวกอัปรีจังไรที่บ้านของบ้านของเมืองทุกวันนี้เพราะมันเข้ามาถึงความงามหงจรเป็นคนที่เข้าถึงความงามแต่หงจรนี่เป็นศิลปินศิลปินด้วยอาชีวภาพนะครับไม่เคยเรียนที่ไหนเลยได้สร้างงานไม่เฉพาะจิตรกรรมแม้ประติมากรรมก็ทำและหงจรเป็นคนมีน้ำใจมีเพื่อนฝูงมากมายเมื่อกี้นี้ท่านทั้งหลายอาจจะไม่เห็นภาพล่าสุดของหงจรนะครับนี่ภาพล่าสุดเลยจะแจกในงานศพคุณแม่สมศรีพรุ่งนี้ถ้าใครว่างเชิญเลยนะครับไปรับได้หนังสืออย่างดีเลย5โมงเย็นวัดบุญกษัตริย์ด้วยจิตสำนึกอันนี้ผมขอส่งความปรารถนานี้ให้หงจรให้ของจรได้รับผ้ากาตะซึ่งองค์ไทรมะท่านเสกผ่านแล้วเพื่อเป็นสิริมงคลตลอดไปชั่วกาลนานผมขอเปิดงานวันนี้ด้วยมิตรนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ